ุดเท้า Maybe someday the sky will be colored with the สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Top of the Town ค่ะทางช่องซุปเปอร์บันเทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายาค่ะกับโยยันการจันโลบนค่ะและนี่ค่ะคุณหน้าครับผมอาจารย์นพดลพัชบัตรครับหรืออาจารย์ตองค่ะคเอ็มมาทำไมตกติงงมากเลยเปิดรายการแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ไม่มาได้ยังไงมาอยู่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับโยเนี่ยเชิญผมมาเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับแล้วก็ดีใจมากๆได้เจอคุณผู้ชมครั้งนึงนะครับค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจันตองบอกว่าจะพามาเจอกับผู้หญิงที่สวยก็โหมันจะยิ่งกว่านั้นนะครับคืออย่างนี้ฮะผมเชื่อกันนะครับว่าถ้าประเทศไทยของเรานะครับมีการจัดอันดับผู้หญิงที่ให้เบอร์ที่สุดในประเทศนะครับต้องมีชื่อของผู้หญิงคนนี้ใครคะแน่นอนครับก็คืออาจารย์วิภาวีคุณาวิชยานนท์ครับค่ะก็เธอนะคะเป็นนี่เลยค่ะเป็นหัวหน้าเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Design for Disaster ครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะจะตอนนะคะจะพาเรามาเจาะลึกนะคะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือที่เยาวราชนะคะก็จะเห็นศาลเจ้าจีนนะคะแล้วบรรยากาศข้างในเนี่ยดีมากครับเท่เท่นะคะยังไงนะคะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามรู้จักกับอาจารย์วีนะคะในช่วงภาพเก่าเราเรื่องค่ะครับผมช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องตอนนี้นี่เราอยู่ตรงหน้าประตูบ้านคือผมเนี่ยคาใจมากนะครับว่าทำไมต้องเป็นที่นี่ก็งงอยู่เหมือนกันค่ะปกติเนี่ยครับเวลาที่เขาถ่ายรายการใช่ไหมครับแต่ละคืนก็จะเซตฉากอะไรทีู่ใช่ไหมครับค่ะแล้วเราตากแดดอะไรตรงนี้อยู่ตรงถังเข้าไปเลยดีกว่าค่ะเข้าไปเลยดีกว่าค่ะสวยมากคุณผู้ชมค่ะนี่แขกรับเชิญของเราค่ะอ๋อสวัสดีค่ะนี่คือเก้าอี้รับแขกนะคะสีขาวสวยงามสีขาวสวยงามนะคะครับอาจารย์วิภาวีครับนาวิชานนท์ครับค่ะอ่ะเราเริ่มหรือยังคะคือไม่อยู่เพิ่งแป๊บนึงที่นี่นี่เป็นตรงอยู่ตรงส่วนไหนของเยาวราชค่ะส่วนต้นๆเลยค่ะแล้วมันจะอยู่ในหลืบๆนิดนึงคือไม่ใช่ว่าใครเดินเข้ามาจะเจอนะคะต้องพยายามค้นหาค่ะแต่อาจารย์ตองก็พยายามค้นหาจนเจอคือผมได้แผนที่มาเมื่อวานเนี่ยนะว่ามันอยู่ตรงไหนของเยาวราชครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้จักอาจารย์วีมาสักระยะแล้วผมรู้ว่าต้องไม่ธรรมดาแน่ครับที่ผู้หญิงคนนี้นัดมาแต่ละครั้งครับแล้วก็จริงๆครับเรามาอยู่ตรงผนังที่สวยมากอย่าได้ผนังกับบ้านอ่ะกลับไปขูดเองที่บ้านทำเองที่บ้านก็ได้นะครับค่ะอาจารย์วีอาจารย์วีเป็นคนที่เยาวราชเลยคือจริงๆก็ต้องพูดว่าอากงอะค่ะมาจากเมืองจีนแล้วเยาวราชคนจีนก็เยอะใช่ไหมคะก็เนี่ยเป็นแหล่งอากงเริ่มทำมาหากินการค้าเริ่มจากตรงนี้ค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วอาจารย์วีเป็นคนที่ไหนคะก็เป็นคนที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดกรุงเทพค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเลยพ่อเป็นคนจีนก็จริงๆแล้วก็ไทยจีนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่หน้าอาจารย์วีอะตอนแรกเห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมจะบอกว่าโอ้พระเจ้าช่วยนึกว่ามาจากเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้หนังขนาดนั้นเลยน่าจะใส่กี่เผามานะคะวันนี้เปลี่ยนชุดเป็นสาวหวยที่แบบว่าฮอตอะฮอตในวงการฮอตอะฮอตใช่ไหมสาวแล้วจะมีเรียนที่ไหนคะเริ่มต้นเอาตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะอนุบาลชวนชื่นค่ะอนุบาลชวนชื่นแล้วมีความสุขค่ะคณะตลกนี่คุณรู้จักแต่หมู่บ้านชวนชื่นอ๋อใช่เลยคอยเป็นชวนชื่นชวนชื่นใช่ไหมค่ะแล้วก็เรียนต่อเซนโยเซฟคอนแวนต์เรียนเซนโยค่ะค่ะแล้วก็ต่อคลุกศิลปะจุฬาค่ะค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยไหมคะได้ได้ค่ะก็นานนิดนึงเดี๋ยวนั้นผมว่าคุณโยคิดผิดบ้างถามคำถามนี้สองวันนะครับท่านผู้ชมฝากเธอคนนี้จะเล่าการเรียนของเธอหมดนะครับคือเหตุผลมันทำไมคะเพราะว่าแอบได้ยินมาว่าอาจารย์คนที่เรียนเยอะมากคือเรียนไม่รู้เรียนไปไหนเยอะแยะครับแต่เยอะจริงๆไอ้ยังไม่จบจุฬาค่ะจุฬาแล้วแต่คือนี่ค่ะเรื่องของเรื่องตั้งแต่เด็กๆอยากเรียนสถาปัตย์แต่ป.หนึ่งแล้วค่ะค่ะก็แบบนั่งตัดกระดาษโมเดลเล็กๆอยากสร้างบ้านหลังเล็กๆก็เลยตอนเอ็นเนี่ยเลือกสถาปัตย์สอบเทียบตอนนั้นสอบเทียบยังมีอยู่ม.4ก็เอ็นสถาปัตย์เอ็นไม่ติดค่ะก็แต่ว่าติดคลุศิลปะพอไปเรียนตรงนั้นปีแรกก็เอ็นใหม่เอ็นไม่ติดอีกก็เลยเนี่ยค่ะพอจบคลุ4ปีก็เลยไปต่อสอบแบบภายในก่อนค่ะแต่อันนี้ไปต่อที่ชิคาโกนะคะอู้ค่ะแล้วก็อันนั้นตอนนั้นก็ปีนึงค่ะแล้วก็ไปเรียน
interior architecture ก็คือสถาปัตยกรรมภายในที่ Rhode Island School of Design เรียนไปสักพักอะค่ะก็ค้นพบว่าภายในกับภายนอกเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้ก็เลยไปต่อสถาปัตย์ที่ Harvard ค่ะก็อีก3ปีครึ่ง3ปีครึ่งเสร็จปั๊บกลับมาเมืองไทยเกิดอาการกลัวภัยพิบัติค่ะก็เลยไปเรียนเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติที่ AIT ตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์เรียนด็อกเตอร์อยู่เรียนด็อกเตอร์อยู่ค่ะรู้ไหมอาจารย์ตองอาจารย์ตองเรียนอะไรบ้างคะผมแค่2ประโยคผมก็จบแล้วล่ะการเรียนผมคือเหมือนคนที่อยู่คนละโลกผมอ่ะผมเป็นพวกสายบันเทิงไงคือทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับการเรียนนะครับนั้นผมเล่า2ประโยคเนี่ยจบแล้วแต่จันวีเนี่ยคือตั้งใจที่คือเป็นคนที่แบบสนุกกับการเรียนหรือยังไงครับจริงๆคือทุกวันมันก็คือจริงๆคือได้ยินแบบคำพูดที่ว่าการเรียนมันไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนในห้องเรียนก็ได้แต่วีนี่แบบจะเป็นโลกแบบชอบทั้งสองอย่างค่ะทั้งแบบนอกห้องเรียนในห้องเรียนในห้องเรียนก็จะเป็นแบบแผลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมกันแล้วตอนเด็กๆดื้อไหมคะดื้อไหมก็ค่อนข้างนะคะแต่ชอบเล่นอะไรแผลงๆมากกว่าแบบว่าเอาอะไรแบบดับเฟื่องฟ้ามาปั่นให้ได้น้ำแดงมาผสมในน้ำแป้งมาทำเป็นข้าวต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบจะชอบเป็นสบายแล้วสบายแล้วถ้าคิดได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีลูกเล็กๆนะครับลองให้ลูกๆของท่านนะครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับให้สบายใจได้นะครับว่าโตมาก็จะเป็นแบบนี้เป็นนี้นะครับจะได้เรียนฮาร์วาร์ดนะครับจะได้ฝึกงานกับสถาปนิกระดับโลกใช่ๆบอกว่าได้ฝึกงานกับสถาปนิกระดับโลกใช่ไหมคือฝึกงานกับใครคะปีเตอร์ซุมทาวค่ะก็ได้รางวัลพิสเคอร์ไพรส์ไปปีที่แล้วได้ความรู้อะไรจากการที่ได้ไปฝึกงานระดับโลกอย่างนั้นบ้างกับคนระดับโลกมันก็เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขาความตั้งใจความมุ่งมั่นอะไรของเขานะคะเพราะว่าการจะได้งานดีๆมาชิ้นหนึ่งมันไม่ใช่แบบทำเล่นๆนะคะมันต้องทุ่มเทอันนี้คุยกับอาจารย์ตองไม่ได้การทำงานดีๆเนี่ยครับผมทำได้แต่งานเร็วๆ แบบอะไรขนาดนั้นไม่คือมันคือผมเนี่ยสนใจแง่มุมที่เป็นปัญหาใช่ไหมครับของจันวีเนี่ยเขาสนใจ perfectionist แล้วคนทำงานระดับโลกเนี่ยเขามีวิธีการทำงานยังไงเท่าที่คุณเห็นเขาก็จะมุ่งมั่นต้องมีสมาธิในการทำงานแล้วก็ผมและหนึ่งข้อต่อค่ะสมาธิเช็คอย่างนี้ก็ดีนะไม่มีไม่มีแล้วเขาต้องชัดเจนมีจุดยืนค่ะว่าจะทำอะไรแล้วก็เล็งไปตรงนั้นแล้วก็ทำที่ดีที่สุดอันนี้พอมีบ้างก็มีบ้างนะแต่ยังไม่เต็มที่โอเคมีอะไรคะเราก็คงเป็นต้องแบบไม่เหลิงไม่ยึดติดกับอะไรมากมายค่ะคือถ้าประสบความสำเร็จแล้วอย่าไปคิดว่าฉันเก่งที่สุดฉันเจ๋งที่สุดเพราะว่าไปยึดติดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบไม่ไปไหนอีกเหมือนกันโอเคไม่เหลิงแต่หลงตัวเองว่าสวย อันนี้ได้เป็นประเด็นหลักเลยแหละ พอทำงานระดับโลกได้ไหมคะไม่แต่รางวัลที่คุณปีเตอร์ซุนทอได้เนี่ยถ้าเทียบกันกับในวงการก็คือถือว่าเป็นรางวัลโนเบลของสาขาสถาปัตย์เลยนะครับคนนี้ก็ถือว่านะครับตอนนี้เรากำลังคุยกับคนระดับโลกนะครับเนี่ยแล้วการเรียนที่เมืองไทยกับการเรียนที่ต่างประเทศมันแตกต่างยังไงวิธีการเรียนคือเมืองไทยนี่ค่อนข้างจะเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ค่อนข้างบางทีก็จะมีกรอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าพออยู่เมืองนอกเขาเปิดโอกาสให้เราค้นพบตัวเองมากขึ้นค่ะก็ชอบแล้วอย่างคุณมีเนี่ยอาจจะเป็นลูกคนจีนแล้วดิฉันก็เป็นลูกสาวเนี่ยคุณพ่อแม่ไม่ว่าอะไรบ้างหรอที่มาใช่ใช่ก็ไม่ค่ะเขาชินแล้วทำยังไงให้ชินคะไม่เพราะว่าสมมติลูกสาวก็ต้องห่วงนะ